ถ้ามาขนาดนี้ก็นี่แหมอะไรนะสวยไหมคะหนูสวยตลอดชีวิตพี่ละจ้ะทีนี้ก่อนจะทำงานต้องทักทายแฟนตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้จะเรียกแฟนเรียกว่าคนรู้ใจดีกว่าคนเราพอรู้ใจเนี่ยนะรู้ใจตอนนี้แต่เดี๋ยวหมดบุญวาสนาเดี๋ยวหมดบุญวาสนาเป็นอะไรหลังเอาใจกันเลยดูแลกันไปช่วงนี้กำลังเหงาๆใช่ไหมล่ะใช่พี่ก็เห็นใจหนงนี่แล้วเป็นอะไรนี่เสื้อขงเสื้อขาวไปเปื้อนอะไรมาไปทำอะไรก็น้องเลสิเมื่อกี้ทำไมอ่ะก็กอดน้องเลไม่ใช่หรอกน้องเฮอตอนนี้ไม่ออกจากห้องเลยเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมดีกว่าดีได้กำลังใจแล้วนะได้วันนี้เดี๋ยวบอกเรื่องรางวัลก่อนเลยวันนี้ขอให้ตั้งใจในการเล่นเกมนะเลอีกหรือเปล่าเลไม่ใช่เลแล้วใช่ไหมเขาเป็นของรางวัลของเขาแล้วนกที่เจ้าของบะหมี่ที่นครนายกเนี่ยกำลังอารมณ์ดีเนี่ยพูดอารมณ์เสียอีกแล้วทำไมอารมณ์เสียยังไงอารมณ์เสียยังไงผมเป็นคนเลี้ยงนกไม่ขึ้นเอ้ยไอ้นี่กระจุกไอ้ดูก็สงสัยเอ้ยไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนต้องปอบไปแล้วมั้งเหรอเฮ้ยของรางวัลวันนี้เป็นทอง2บาทนะเฮ้ยไม่เชื่อพี่บิ๊กลองดูพี่ตาฝากมาแล้วขอดูก่อนได้ป่ะไม่เอาจริงๆอันนี้มาจากละของมาให้เนี่ยมาจากรายการอะไรเนี่ยปัญญาปันสุขเฮ้ยอย่างนั้นของจริงแล้วอะไรนะเขาแจกจริงอยู่แล้วปัญญาปันสุขไอ้นั่นแจกจริงแล้วเนี่ยมึงว่าใช่เหรอแล้วมาหนึ่งทีมเล่นกันเลยปิดตาตักสำลีให้ได้มากที่สุดคุยกันเองคนหนึ่งเป็นคนตักอีกคนหนึ่งเป็นคนรับสำลีแล้วก็ใส่ในนี้ในเวลา1นาทีคู่ใครจ๊ะคู่พี่เน่คู่พี่หนุ่มคู่พี่หนุ่มพี่เน่เอาพี่หนุ่มก่อนคู่พี่เน่คู่พี่เน่นะพี่หนุ่มอะไรไม้อะน้องไม้คู่พี่หม่ำเอาไม้ต้องคู่กับหม่ำฮะเพราะน้ำปลาไม้กัดน้ำปลาหม่ำต้องคู่กันตลอดไม่เขามีสโลแกนไม่หรอรสชาติชั่วไม่กลัวรสชาติไม่กลัวใครเห็นว่าเห็นน้องมีความสุขเลยพี่ก็ปรับปลื้มใจอําพี่เลยพี่มีอะไรเยอะในตัวพี่คนหาพี่ให้เจออําพี่เยอะคนหาเจอเดี๋ยวเจออีกบ้านเอาน้องแข็งคู่กับพี่แท่งครับเอาทีมแรกเลยฮะน้องไม้กับน้องหม่ำครับไม้กับหม่ำคุยกันเลยพี่ใครจะเป็นคนตักสำลีใครจะเป็นคนรับตักตักตักเวลาพี่จริงๆนะเวลาคุยอะไรกันเนี่ยพี่พยายามมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าทำไมพี่ไปอยู่ตรงนี้เหมือนแบบพี่เป็นกองอะไรก็ไม่รู้เลยดูดิไม่อยู่ขอให้หนูมีความสุขพี่ก็ปราบปลื้มใจอําพี่เยอะน้องอําพี่เยอะเลยค้นหาให้เจอหน่อยพี่มีอะไรอีกเยอะปิดตาก่อนไม่ไปรับเหรอไม่รับพอดีเลยไม่รับแล้วอุปกรณ์ให้พี่ให้เขาเลยในนี้จะมีทัพพีจะมีตะหลิวจะมีช็อตไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกค้นหาพี่ดีพี่ก็ไม่มีคนนับถือพี่เยอะเอาพี่หม่ำเป็นคนตักนะปิดตาปิดตาปิดตาก่อนงูปิดด้วยโอเคครับเดี๋ยวไม้รับใช่ไหมไม้รับแล้วรัศมีแขนแล้วไม้เขาจะเอาอะไรรับอุ้ยช่วงนี้พี่ขาลงหรือเปล่าหนูมีคนเดียวที่กล้าคนอื่นไม่กล้าหรอกอย่าพูดอย่างนี้มึงอย่าพูดอย่างนี้เดินมา 4-5 คนไม่กล้ามีนี่คนเดียวไอ้พนักงานนี่เดินเดี๋ยวมันก็มาอีกพี่บัมปิดตาครับเป็นไม่ขับก็กดยังไงแม่อ่ะหยิบเลยฮะอ่ะหยิบเลือกเลยเลือกเลยอ่ะไม่อันนี้ไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะมันเล็กไงแล้วรู้ได้ไงเกี่ยวได้ไงอ่ะก็รู้ที่ฉันผักก็รู้ว่าเป็นช้อนแหมเราเลือกได้ถูกคนด้วยนะอะไรนะวิ่งเร็วมากเลยใช่เร็วมากเลยมึงชักลงเร็วมากเลยมือมึงบอกทำไมอยู่รอลูกได้ครับพร้อมไหมพี่บัมพร้อม1นาทีนะครับส่งเสียงบอกกันได้นะพร้อมไหมครับ1นาทีไปมาแล้วฮะ
ักแล้วตักแล้วมาน้องไม้ออกเสียงได้ฮะใกล้แล้วใกล้แล้วครับดีครับ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 ได้เยอะเลยได้เยอะเลยอ้าวคุยกันคุยกันได้เยอะเลยมาอีกฮะมาฮะออกเสียงได้ออกเสียงได้ตรงๆเลยนะตรงๆเลยนะครับเจอแล้วครับดีต้องเร็วกว่านี้อีกนะต้องเร็วกว่านี้อีกนะครับนะครับเดี๋ยวครับไปครับไปครับไปเลย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 สลับ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 ไปบ้างสลับกันบ้างเอาไม้มาครับผมฝั่งนี้เลยฮะตักเลยเดาเลยฮะเดาเลยฮะนั่นแหละฮะไปเลยอย่าใช้มือครับโอเคส่งให้พี่หมักเลยฮะตักเลยเท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 ไปเลยนั่งกันละเมียนละใหม่เหลือเกินเรียกไปเลยเร็ว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 เวลาครับอาทิตย์ละพี่หนุ่มครับเชิญนับตรงนี้ไม่ดีกว่าหรอฝั่งนี้นะเอาหนึ่งหน่วงเยอะจังวะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดลูกนะครับทีมต่อไปครับนัทสมีแขกับพี่เท่งครับโมอะไรมีเปี๊ยะแล้วกูว่าไม่มีเข้ามารวมตัวกันแล้วอันนี้เขาก็มารวมตัวกันสกิดหลังกูเลือดเลยอันนี้ก็ระแวงอยู่ไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงจับไปดิอย่าเล่นไอ้ลงไหนอ่ะนี่ไงอะไรครับอย่ายัดเยียดครับอย่ายัดเยียดอย่ายัดเยียดมึงเห็นมั้ยเนี่ยมานี่โอ้โหสองชั้นเลยอะไรสองชั้นเดี๋ยวอะไรอะไรสองชั้นสองชั้นอะไรคืออะไรสองชั้นเมื่อกี้คืออะไรอ่ะมึงเห็นหรือเปล่าไม่เห็นเมื่อกี้กูแกล้งมุกกูก็เงี้ยจริงๆไม่เห็นไม่เห็นแกล้งมุกเฉยเอานี่อันนี้ไม่เห็นสองอันเลยเท่งอันนี้เห็นไม่เห็นนี่ไม่เห็นเนี่ยสี่สี่พี่ว่าไงเอาฮาเลยอันนี้มันไม่ใช่อ่ะไม่อันนี้ตลกไม่ตลกอะไรไม่ตลกอ่ะหรือเปล่าจุดตีไม่ใช่แน่จุดตีไม่ใช่หรอกที่มาที่ไปก่อนเนี่ยไม่เห็นแล้วมึงไงไม่เห็นแล้วแต่เงามันนี่เงาปุ๊บเลยมาเลือกเลยครับพี่เท่งเอาเลือกหยิบเลยหยิบเลยอันนี้ก็เริ่มมืดตึบเลยเนี่ยเอางี้ก่อนให้เลือกว่าอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันห้าแค่นั้นเองไม่ต้องสัมผัสเอาทำไมอ่ะเลือกเลย1 2 3 4 51 2 3 4 5 6 6เอา1ฮะ1อัน1นะนะครับ1นะครับวางไว้ดิเนี่ย1นี่ไงคนบ้านมึงนับ1ทั้งขวาเหรอมึง1 2 3 4 5 6 9เหรอก็อยู่ใกล้ตัวไง1 2 3 4 5 6เอาไงเอาที่มนุษย์ก็ทำกันอ่ะนับจากซ้ายมาขวาเลี้ยงใหม่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 ทำไมทีมกูมันถึงยุกใจกายุกยากไปวะให้เพื่อกูถอนตัวไม่แข็งได้ไหมเอางี้กว่าไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้คะแนนสองบาทนะแข็งเรื่องยาวเลยดูมันยุกยากว่ะมาดอกพี่ทองตั้งสองบาทมั่นใจพี่เท่งเลือกเลยเนี่ยทำไมเนี่ยนึกถ้ามือกูโดนมึงบาดว่าไงไอ้โง่เนี่ยรู้ได้ไงรู้ได้ไงว่าจะบาดก็มันโดนมือกูไงทำไมทีมกูทำไมทีมกูยุกยากไงเอาเร็วๆสิเออมันเร็วเนี่ยมันเร็วมันไม่ยุ่งยากอีวะเออเอาเรื่องมาเอาไปนะพอก็แจกทองจริงก็มีปัญหากันเลยอ่ะเลือกมาเลย1 2 3 4 5 6อยู่ไหนอ่ะนี่แหละเลือกมาที่เดี๋ยวผมจะหยิบให้แล้วพอปิดตามสลับใหม่นะปิดตาต้องสลับใหม่อีกทีนึงครับโอ้ยไม่ต่างกันหรอกถ้าจิตใจพวกมึงเป็นอย่างงี้ไม่ต่างกันหรอกเอาเร็วๆๆ
ไม่ต่างกันหรอกเร็วๆกูทายนะกูลองเสียงทายดูว่าเนี่ยมีไอ้อันยาวๆเนี่ยเนี่ยกับอันนี้นะที่กูคิดมันจะต้องได้สักอันเนี่ยไม่รู้นะกูเดาเฉยปิดตาเลยนะเลือกเลย1 2 3 4 5 6เอาเลือก4อ่ะหมายเลข4 4พอดีเลยเอออ่ะ4เห็นมั้ยล่ะอ่ะหยิบไปยังทายผิดเลยเห็นไหมให้น้องแขเลยพี่ยื่นให้น้องแขเลยโอ้ทายผิดแต่น้องแขทายผิดแต่อันนี้มันดูซ้ำเติมไปมันตักยากมากเลยเนี่ยเฮ้ยเดินตักง่ายๆก็ไปทีละ2ชิ้นดิไปเรื่อยๆมาหนึ่งนาทีไปเดี๋ยวต้องทำโทษอันนี้ต้องทำโทษจริงเรื่องคือผิดกติกาที่จะเอามือขยำเงี้ยอันนี้ผมต้องทำโทษนะน้องสี่ใช่ครับคุณก็บอกดีๆก็ได้โอ้ยสิกริกาก็ได้ห้ามใช้มือลงโทษแล้วสารเตี้ยเลยกูเนี่ยก็อารมณ์ดีเจ็บก็อารมณ์ดีมาหนึ่งนาทีไปละคุยเดียน้องแขอยู่ไหนเอาวางไว้เลยวางไว้เลยได้แล้วไปน้องแขคำเอานะเดี๋ยวผิดอีกแล้วทำไมผิดแล้วครับไปจัดเพื่อว่าจะเทใส่เนี่ยมันรู้เลยคือเทโดยแบบว่าบอกกันว่าซ้ายขวาแล้วก็เทเอาจะบอกได้ไงมันก็ไม่เห็นเล่นเอาดีเล่นดีเท่งนี่เวลาจะหมดอยู่แล้วเนี่ยจริงเหรอเอาเลยพี่แอนเดินอยู่เนี่ยเดินอยู่เดินอีกแล้วเอาไปแอนอยู่ตรงพี่แอนอยู่ตรงซ้ายขวาบอกกันเอาไงแอนหนูอยู่ตรงรู้แล้วขวาไปขวาไปหนูอยู่ตรงพี่เอาคุณก็เอาช้อนหาให้มันกระทบกันก่อนสิอย่ากระโดดมือก็ต้องถามก่อนกลัวต้องพูดเออนี่เห็นแล้วเจอแล้ววางยางอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ไม่มีนาฬิกาซ้ายขวาเทเร็วหาเอาช้อนหากันช้อนหานี่ตั้งใจครับตั้งใจโดนมือแล้วไม่เอาช้อนอ่ะช้อนกระทบกันช้อนอย่างนี้ได้ตักเทหมดเวลาเมื่อกี้เป็นไงบ้างผมพี่โหน่งผิดกติกาเยอะเล่นแบบผิดกติกาอันเนี้ยคือเขาไม่ได้สักคะแนนเลยนะมันไม่ได้อยู่แล้วผิดกติกาอันนี้มันคือไม่ได้เลยไม่ได้ครับสรุปทีมพี่เท่งไม่ได้คะแนนนะครับเดี๋ยวลองดูเล่นแบบต้องถูกกันจ้าพี่โหน่งกับน้องแตงโมครับมาไปตักพี่โหน่งนะผมตักครับโอเคก็ตามโอเคเลยครับเชิญค่ะพี่เท่งโอ้โหยืดมันลื่นมันคืนลื่นดียังยังไม่เริ่มโอ้ยยังไม่ว่ายังไม่เริ่มเปิดตาเลยเอาหมายเลขอะไรให้เปิดตาแล้วเอาหมายเลขอะไรเอาหมายเลข2 2ใช่ไหมครับ2มึงรู้ได้ไงอันนี้เป็น2กูเรียงไว้แล้วกูเรียงไว้แล้วดิมึงเรียงไงวะอันไหน1อันไหน2อันไหน2อันไหน3เนี่ยเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่เลยเปิดตาอย่างนี้ได้เลยเปิดตาให้เลือกเลยเปิดตาเลยหมายเลข3หมายเลข3มั้ย1 2 3อ่ะมีโกงจะชวนจะจ่าเลยนี่เขาก็ชวนให้ดูเลยนะเอาขอเลือกอีกทีได้ป่ะชัดเจนมากครั้งเดียวก็เนี่ยชัดเจนเนี่ยขอเลือกอีกครั้งนึงอาจารย์ต้องสลับใหม่ต้องสลับสลับคนให้ทั่วเลยหมายเลข2 2 1มึงถูกฉลกเลยดวงสวยจริงมึงเนี่ยสวยจริงนี่ถือว่าสวยมากเลยเนี่ยเจอมึงเนี่ยสวยโอ้ได้ทีเท่าไหร่วะเนี่ยน้องแตงโมค่ะแตงโมหมายเลขอะไรหมายเลข5ค่ะ5 1 2 3 4โอ้โหใหญ่เลยขอเลือกใหม่ได้มั้ยใครอ่ะเจ้าอีกแล้วเหรอเลือกอีกทีนึงเหลือแค่5นะก็5ใช่5นะสลับก่อนไม่เห็นมาเรียกอะไรมึงเลือกให้กูก็ได้มาเรียกอะไรก็ได้พ
ลขที่เท่งชอบมึงหลับตาเลยหลับตาเลือกเบอร์ให้มันเลยหลับตาเลือกมันไปเลยเออจะได้ชัวร์แฟร์จะได้ชัวร์เลยหลับตาชัวร์อันนี้แฟร์เลยขายแล้วก็ดูไม่ดีนะถือว่าสวยจริงดูไม่ดีสวยมากเลยเฮ้ยเทปนี้มึงเฮ้ยเทปนี้ปฏิหารเลยเนี่ยหลับตาเนี่ยหลับตาได้สามรอบเลยอันเนี้ยถือว่าเขาเรียกเฮงไงแล้วแต่ได้ยังไงก็เฮงแล้วแต่แล้วแต่มันถูกฉลองกับเราไงได้พร้อมไหมครับครับผมอันนี้ไปขยำขยำไหมผมไม่ได้ขยำผมเท้าเฉยไงนั่นแหละขยำผิดกฎกติกาก็ห้ามอ๋อคือห้ามแตะตรงนี้เลยห้ามแตะห้ามแตะเลยมือห้ามโดนอย่างนี้โดนอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามแตะห้ามแตะได้ได้อ่ะมาพร้อมไหมฮะครับหนึ่งนาทีไปโอ้โหไปไหนอ่ะดูเนี่ยไปไหนอ่ะได้ยังเมื่อกี้ดูเนี่ยเมื่อกี้ตักเนี่ยเมื่อกี้ตักนี้มันไม่มีพัดตั้งใหม่แกจำไม่ได้ไปคือมันมีน้ำหนักนะตำลีเนี่ยก็นี่กำลังจะพูดเรื่องน้ำหนักไงเมื่อกี้ผมตักน้ำหนักไม่มีผมก็ปล่อยผมก็ตักใหม่พอเริ่มมีน้ำหนักเนี่ยพอรู้อะไรสั่นมันสั่นถึงนิ้วอยู่แล้วดูได้เลยก็นี่ไงนี่มั้งเลยมั้งไม่เห็นจริงไม่เห็นจริงเอออ่าไม่เห็นจริงอ้าวไปเวลาหมุนไปทางขวาครับหมุนไปพี่น้องหมุนไปฮะไหนอะมายังเอายังไม่เทฮะยังไม่เทเลยฮะไหนอะเทแล้วดูดูคือไหมแล้วพอเทไม่ลงปั๊บนะมันมองอีกมองอะไรดูว่าออสล่วงใส่ไปหรือยังดูว่าอ๋อลูกใส่หรือยังมึงใช้คำว่ามึงดูแล้วอ๋อแต่ว่าถ้ามันลงแต่ไอ้ทัพพีเนี่ยแต่ว่ามันลงไปแล้วเขาดีมากเลยอ่ะไม่ได้ยินเสียงหรอกมันไม่ได้ยินอยู่แล้วแหละไอ้ตรงนั้นไม่ถามมันสัญชาตญาณคุณเท่งกูถามมึงก้มไงถามมึงก้มไม่มีสิก้มมั้งกันเถอะมีไม่ก็ปิดตามองไม่เห็นแล้วรู้ได้ไงว่าลงพื้นอ่ะมีสิก้มมึงจะเงยก็ได้แต่กูถามมึงก้มไปทำไมผมเทแล้วไงผมเทแล้วผมก็จะฟังเสียงว่าเสียงมันลงอะไรหรือเปล่าเสียงสำลีเออเสียงสำลีเนี่ยลงมาในนี้เปล่าเนี่ยผมก็ยังได้ยินนะต้องมาฟังดีนะตั้งใจฟังนะได้ยินไหมเออดังหน่อยเนี่ยเราจับตรงนี้ตรงหลังมันจะโดนไม่ใช่ว่าผมมันน่าแปลกใจที่ว่าเอ๊ะลูกหนึ่งมันก็ยากนะแต่ติดลูกหนึ่งก็ไม่ยอมไปนะมีสะบัดเหมือนสะบัดให้มันเข้ากลุ่มเหมือนกันน่ะแล้วก็ซ้อนลึกๆสุดท้ายมันก็ได้2อันไปเลยผมยอมแล้วผมมองล่างอ๋อไม่เอาเฮ้ยแต่ต้องทำโทษสิอภัยกันไม่กติกาเมื่อกี้ผมผิดผมเสียงอะเปี้ยผมก็ต้องทำโทษไงก็ใช่จะมาขอไม่ได้ผ่านไม่ได้ไม่ได้งั้นเด็กทำตามเอาได้อันนี้เร็วได้สักก้อนไหมเนี่ยยังไม่ได้สักก้อนเลยเฮ้ยผิดพี่หม่ำนำเลยเร็วไหนอ่ะไม่รู้ต้องฝีลูกไม่หนักนิ้วมั้งไงไม่รู้มันไปไงเนี่ยฮะอ๋อเมื่อกี้มือไปโดนนะดิก็ใช่ดิก็ที่แรกว่าจะจับเอ๊ะดูแล้วไม่เจตนาเนี่ยนี่ต้องทำโทษไหมไปยังไม่บ้าไม่รู้แข่งเลยเวลามีไม่ทำไม่ทำไม่ถึงมันเสื่อมจะแกล้งมันยังไงก็ยากน้องซีก็อันมันเล็กก็พี่จับได้เองอ่ะที่เขาให้เลือกมันจะจับได้มันแกล้งอ่ะดิเกมเหมือนกันแหละแต่คนแรกได้เปรียบมันเล่นเลยไอ้พวกเรากติกามันเยอะโอ้สุดท้ายนี่ใครได้เอาแล้วทีมของน้องไมค์กับ
ี่หม่ำนะครับชนะไปนะครับเอาของรางวัลเป็นทองด้วยให้พี่หม่ำเลยเป็นทอง2บาทมอบไว้เลยเปิดได้เลยฮะเป็นทองอ่ะทองอันนี่กี่บาท2บาทอ่ะทอง2บาทเค้าเล่นกันอย่างนี้เหรอต้องไปถามคุณปัญญาวันนี้ค่ะรายการป่ะเนี่ยมาคุณปัญญามาอยู่ตู้ไหนอ่ะ14ไปพวกเราจะทําอะไรและช่วงแจ่มว้าวไทยแลนด์พบกับคุณครูสอนออกกําลังกายสุดสวยที่ทําเอาแก๊งสามชาติเสียอาการแบบนี้แต่เป็นคุณแต้มเนี่ยผมว่าคุณหม่ำเล่นตายเลยเนี่ยเรามีคนที่ชอบนะเขาตลอดไม่ได้ชอบผมมันก็อั้มไปจนเขาโถดตายแล้วคุณซีวันนี้น้องเขาเขินเขาอายนี่เมื่อวานข้างๆตัวสบายๆมองด้านหน้ายังไม่ไปไหนเลยปึ๊บหายใจเข้านะคะวาดแขนด้านซ้ายขึ้นมองด้านหน้ายิ้มพวกนี้พวกเขาฝึกตายเลยเชียวชุนหน้าห้ามพลาด